เพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำคอนเฟกต์เคลือบคาราเมลนะคะแบบง่ายๆเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะค่ะแหม่มก็จะใส่น้ำเชื่อมลงไปนะคะก็น้ำเชื่อมประมาณ3ช้อนนะคะ3ช้อนโต๊ะใส่ไปไฟไม่ต้องแรงนะคะใช้ไฟกลางใส่น้ำผึ้งไปนิดหน่อยใส่น้ำผึ้งนะคะใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยถ้ามีนมข้นหวานจะใส่นมข้นหวานไปด้วยก็ได้นะคะเสร็จปุ๊บแบบก็จะใส่เนยใส่เนยประมาณ50กรัมนะคะใส่เนยไปเสร็จแล้วก็ตัดเกลือลงไปนิดหน่อยนะคะตัดเกลือลงไปโอเคคอนเฟกต์นะคะใส่ไปใส่ไปประมาณ3ถ้วยค่ะ3ถ้วย3ถ้วยครึ่งใส่ไปแล้วก็ใส่ธัญพืชนะคะพวกถั่วต่างๆอีกสักครึ่งถ้วยแล้วก็ลูกเกดใส่ลูกเกดไปด้วยแล้วแม่ก็จะใส่อัลมอนด์ด้วยนะคะอัลมอนด์แบบเป็นแผ่นค่ะแล้วก็คนเร็วๆคนเร็วๆเลยนะคะก็เดี๋ยวเราก็เอาไปตักใส่พิมพ์กันนะคะจะรอให้เย็นแล้วทานเลยก็ได้หรือว่าถ้าจะเก็บไว้นานก็ต้องเอาไปอบนะคะอบ180องศาสักประมาณ 10-15 นาทีมันก็จะเก็บได้นานหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวแม่จะตักใส่พิมพ์ก่อนนะคะก็อบนะคะ180องศานะคะ10นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะหน้าตาออกมาแบบนี้นะคะต้องวอร์มเตาก่อนนะคะ180องศา10นาทีค่ะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะรอให้เย็นนะคะพอเย็นก็เดี๋ยวไปเก็บใส่ขวดที่ไม่มีลมนะคะเขาจะได้กรอบนานๆค่ะลองไปทำดูค่ะ